ฝากไปถึงเยาวชนที่กำลังหลงผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนี่คือตัวอย่างคุณน้องโทรมาว่าบ่รับบ่นอนเมื่อคืนว่าซั่นลำห้วยเมื่อคืนชีวิตกูเนาะมือควายเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับฮะประเทศไทยบำบัดก็บำบัดมาแล้วบำบัดก็บำบัดมาแล้วนะครับนี่ครับจากสิเหตุแนวไหนแม่ก็บอกให้เมื่อบ้านมื้อนี้ไปทําม้วยบ่มื้อนี้ครับมื้อนี้โอ้ยกูอยากฟาดตายดิกูก็เฮ็ดเอาบุญเนาะจังสิแนวไหนเนาะแม่จ้อยนี่น้องอ่ะไอ้เป็นห่วงมึงเด้กูหักมึงนะกูห่วงมึงนะกูห่วงมึงบ่ต่างกับแม่มึงนะครับๆมึงอยู่กูมาหลายมื้อเลยนี่10มื้อเลย10กว่ามื้อเลยนี่เป็นยังไงอาการฮะนอนยิ้มแล้วครับพี่มันเป็นยังไงนอนไรเพียงแห่งครับพี่เขาคือว่าล่ำมวยอยู่เมื่อคืนผมอยากโชคผมเสียนยังไม่อยากโชคแน่ล่ำไปบ้างดิไปเขาไปล่ำเอาจะเห็นยังก็เห็นเอาซ้ำกูมาเอากูมาหอนล่ะสวัสดีครับพี่น้องเปิดเสียงครับเขาอยากถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเปิดเสียงครับเปิดยูทูบอีกมึงจะล่ำมวยครับไม่ต้องหรอกมึงล่ำได้ดอกกันละเอาจะล่ำไปลูกน้องโทรมาว่าบ่รับบ่นอนเมื่อคืนว่าซั่นล่ำมวยเมื่อคืนชีวิตกูเนาะกูต้องมาปล่อยแล้วนี่มันเป็นยังไงตอนนี้มันเป็นยังไงอาการผมจะซุกมวยครับฮะผมอยากสู้มวยครับมือนี้เป็นนักมวยเป็นบ่ก็เป็นนักมวยแต่เปลี่ยนอาชีพแล้วพี่เออเปลี่ยนแล้วเป็นบ่ครับพี่ฮะมันเป็นยังไงมือนี้ครับพี่มือนี้เป็นยังมือนี้เป็นยังเป็นนักมวยเป็นบ่เป็นนักมวยครับพี่มือก่อนเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับฮะประเทศไทยผมไปอายเป็นหมอนเงียบปุ้มไม่ได้ครับผมหยิบเลยมันมีผ้าตันพูดอย่างสูงประเทศไทยเอ้ยเนาะบำบัดกับบำบัดมาแล้วบำบัดก็บำบัดมาแล้วนะครับนี่ครับจากเสียเหตุแนวไหนแม่ก็บอกให้เมื่อบ้านมือนี้เป็นนักมวยเหรอไม่ใช่นักมวยครับมือนี้โอ้ยกูอยากบ้าตายดิกูก็เฮ็ดเอาบุญเนาะจังสิแนวได้เนาะก็เบิ่งแยกไปลูกน้องโทรมาเบิดขึ้นมื้อนี้ว่าบ่รับบ่นอนครับล่ำม้วยทัวฟาร์มเลยไปได้คือม่วนเด้อมื้อนี้มันยังได้คือหัวม่วนแท้ร้อนยาครับกินหลายฮะกินหลายครับกินยาหลายเม็ดร้อนยาตุ้มประสาทนะเสียนนะครับซกมวยมันเสียนทั้งมวยนักเลี้ยงบริตีคนนั้นมันเสียนตลอดพี่ให้ไอ้จ้อยนี่น้องอ่ะอยากให้ไอ้เป็นห่วงมึงเด้ครับกูหักมึงนะกูห่วงมึงนะกูห่วงมึงบ่ต่างกับแม่มึงนะครับครับมึงอยู่กูมาหลายหมื่นเลยนี่10หมื่นเลยสิบกว่าหมื่นเลยนี่ไอ้ไอ้ซอยไหนผมจะไปนอนครับผมจะไปกินยาหรือมึงอยากล่ำมวยอีกวะบ่ครับอยากนอนนะครับฮะจะไปกินยานอนนะครับเพราะนอนไม่ครับลูกพี่มึงกินยายังยังครับผมกินแล้วตอนไปเอาทุกยาไปไปทุกยาเอายาไปมันเดี๋ยวเอาทุกยาไปไหนฝากไปถึงเยาวชนที่กำลังหลงผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนี่คือตัวอย่างชีวิตล่มเหลวชีวิตต้องมาเจอบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นหมอครับลูกพี่ทำไมลูกพี่เป็นหมอพี่ก็เรียนเก่งกันเราเรียนเด็ดเกียรติยศได้หนึ่งกันลูกพี่ผมมึงนะครับในลายซื้อนี่ครับซื้ออะไรสมพงษ์ชีสมพงษ์เกียรติยศได้หนึ่งครับเห็นป่ะฝากไปถึงเด้อน้องๆเด้อเลิกได้เลิกอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปยุ่งนี่ดูอยู่เอามากินยาเอากินยาเอายางไหม
ใส่ยานอนหลับยานอนหลับ4เม็ดเป็นเช้าเย็นเป็นยานอนเป็นยานอนบ่หลับบ่นอนครับบัดมือบัดเว้นหมออะไรพี่หือพี่เป็นหมอจัดยาให้ผมกินแล้วเอาอันเลยครับกูเฮ้ยกูเฮ็ดทุกอย่างให้มึงกูเป็นทุกอย่างมึงอ้าวอันนี้1เม็ดโยมไปทันแหนมเลยเลิกได้ทานเลิกได้เลิกเด้อน้องๆเด้อนี่ล่ะตาที่โตนผมก็เลี้ยงเอาเฮ็ดเอาบุญตัวจักสิว่าแนวใดใครแน่แต่มันมีนิสัยดีมันน่ารักถึงแม้มันจะร้อนมันก็บ่ได้มีพฤติกรรมรุนแรงกับผมอันนี้ก็1เม็ดเป็นอะไรคือมวนแทนแต่งตัวพี่ใส่เมียดด้วยครับพี่ยังไงนะผมใส่เมียดด้วยอ๋อใส่เมียดยืนว่าตอนนี้เมียดยังเนาะเมียดดำครับเมียดดำเมียดดำอ๋อตอนนี้กำลังใส่เมียดดำยืนว่าฮะอันนี้ก่อนนอนสี่เมียดเอาแสดงว่าหัวขามันยังไม่ได้กินยาเลยมั้งกินยาแน่นอนจริงอ่ะฮะเอาคือมึงให้มึงไว้กูมึงเบิ่งกูเฮ็ดแล้วมึงซำเด๋มึงเบิ่งมีเท่านั้นล่ะผู้มีโจทย์เลยพี่โอ้ประเทศไทยพี่น้องเลยจักสีเห็ดแนวไหนผมไม่นอนไปไหนพี่ฮะผมไม่นอนก่อนเดี๋ยวเอาหนีไปนั่งเลยครับบอเดี๋ยวแนวเวลานี่พร้อมที่จะพักผ่อนบอพร้อมครับเมื่อยยังครับฮะเมื่อยลำมวยเมื่อยครับพี่ลำมวยเมื่อยลำมวยเบิดคืนเป็นบอครับไอ้เป็นกำลังใจนะครับสู้ๆเด้อสู้ๆเด้อดูครับดูพี่ไอ้มือหามือครับไอ้ผักไอ้หางมึงเด้อครับเดี๋ยวมาเล่นน้ำครับไอ้หางมึงเด้อครับพี่ไอ้หางมึงกินหงเกินครับไอ้ส่วนผมเลยไอ้หางมึงเนี่ยด่านด่านมาจันเลยเขาโทรมากูจึงถูกฝ่าตีมหามึงไงครับครับผมไม่นอนเลยครับพี่ไอ้หางมึงเด้อตู้ผมเลยพี่ไอ้เด้งนะบอไอ้มาต้มดอกไอ้ไข่กำลังใจเด้อน้องเด้อไอ้แห้งกำลังใจครับสู้ๆนะน้องนะครับชีวิตคนเฮาเนาะนี่แหละปัญหายาเสพติดครับหายไปทางคนนอนเลยนะครับพี่ไปเดี๋ยวนอนเลยไปเดี๋ยวมือไหนหาแนวกับแซ่บกินแล้วน้องเด้อครับมือจะกินยังบ่อยซื้อมาสู้กินไอ้กินกุ้งครับฮะอยากกินกุ้งก็ปลาหมึกครับโอ้กุ้งก็ปลาหมึกมันบานห้องมันมีตัวหนาเลยโอเคครับตำหุงก็ตำหุงเนาะครับตำหุงเนาะเดี๋ยวไอ้ซื้อตะมงไว้กินเนาะครับตำแฉะพี่ลีครับพี่ลีแฉะพื้นเหลวได้หลูกแถวนี้เนาะเดี๋ยวไอ้ซื้อตะมงไว้กินเนาะครับนอนพักผ่อนให้น้องเด้อไอ้หักมึงเด้อครับครับครับไอ้หักมึงไอ้หักมึงกินยาแล้วพักผ่อนนะกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจอยู่กับไอ้เด้อครับไอ้หักโตครับครับไปนอนเลยพี่ไปนอนไปผ่อนเด้อครับผ่อนดีเด้อลูกน้องโทรมานะครับบอกว่าลำมวยรอบฟาร์มเลยครับดีกีตาร์เสียงดังไม่หลับไม่นอนนะครับผมก็ตีรถมาถึงตอนตีกับตีสองก็อย่างที่ท่านเห็นครับก็ฝากไปถึงเยาวชนที่กำลังหลงผิดนะครับนี่คือแบบอย่างของคนที่มีอาการที่เสพยามานะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่หลายๆคนที่กำลังหลงผิดเลิกได้เลิกนะอย่างเคสนี้ผมก็ไม่รู้จะต้องอธิบายด้วยเหตุผลแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งแม่เขาก็ไม่กล้าเอากลับบ้านนะครับกลัวที่จะกลับไปคุ้มครองอาวาสที่บ้านผมก็ต้องเลี้ยงดูไว้ให้แต่ถือว่าเอาบุญนะครับเฮ็ดใดเท่าที่เฮ็ดซอยใดเท่าที่ซอยอย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการให้บุญให้กำลังใจได้ซอยเหลือคนนะครับสิ่งที่ผมมีให้เขาก็คือกำลังใจที่ผมมีให้เขาตลอดไม่เคยดุด่าเขาไม่เคยว่ากล่าวร้ายให้เขา
ให้แต่กำลังใจเขาตลอดอย่างที่ท่านเห็นกุศลนี้ที่ผมช่วยเหลือเขาก็ขอให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้มีแต่ความสุขนะครับขอให้ยาเสพติดหมดไปจากแผ่นดินไทยครับหวังว่าผู้มีอำนาจผู้ออกนโยบายจะได้มาช่วยเหลือชาวบ้านแก้ไขปัญหาด้านนี้ไปด้วยกันทั้งระบบนะครับแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังสักทีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ